بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเราได้พูดคุยถึงนัยยะที่มีอยู่มากมายที่แฝงอยู่และอยู่เคียงคู่กับการถือศีลอดเราจะได้ขยายความต่อว่าการถือศีลอดนั้นท่านมุสลิมจำนวนมากมีความเข้าใจว่าการถือศีลอดนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อให้เราเรียนรู้ความหิวโหยและจะได้สงสารคนยากจนได้เข้าใจหัวอกหัวใจของคนยากจน 2. การถือศีลอดนั้นทำให้เราได้มีความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกุลีไม่ว่าจะเป็นคนใช้แรงงานอะไรก็ตามทันทีที่เข้าสู่เดือนบวชหากอยู่ในสภาวะปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยก็จะต้องถือศีลอดอย่างเสมอภาคกันอันนี้ก็คือจินตนาการที่มุสลิมจำนวนมากเข้าใจว่าเป้าหมายของการถือศีลอดก็คือเพื่อจะได้สงสารคนจนและก็เพื่อจะได้มีความเสมอภาคกันซึ่งความเข้าใจดังกล่าวก็ถูกต้องเพียงแต่เป็นนัยยะเป็นความเป็นจริงของการถือศีลอดเป็นคุณสมบัติของการถือศีลอดข้อที่5หรือข้อที่6ไม่ใช่ข้อแรกๆเป้าหมายแรกหรือเป้าหมายแรกๆของการถือศีลอดคืออะไรอัลลอฮ์ตรัสทรงตรัสไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอายุฮัลลดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามะกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอบรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาเอ๋ยแท้จริงการถือศีลอดนี้ได้ถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติเหนือเจ้าทั้งหลายเป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลายโดยไม่ต้องแปลกใจโดยไม่ต้องกังขาเพราะได้เป็นธรรมบัญญัติที่เราได้ประทานมาแก่ปวงชนผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายมาแล้วทั้งสิ้นหลานและกลุ่มตตระกูลทั้งนี้เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้สำรวมตนในธรรมนี่คือเป้าหมายแรกก่อนของการถือศีลอดก็คือเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้สำรวมตนในธรรมะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เหตุใดจึงมาก่อน การสงสารคนจนเหตุใดจึงมาก่อนการเห็นอกเห็นใจคนอดอยากเหตุใดจึงมาก่อนการทำให้สังคมมีความเสมอภาคกันเพราะการถือศีลอดส่งผลทันทีส่งผลทันใดหรือทันควันเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมละเว้นอาหารของตนนั่นก็คือการยับยั้งอัตตาตนจากสิ่งที่ร่างกายเรียกร้องยับยั้งความปรารถนาความต้องการที่จะกินและจะดื่มได้สำเร็จดังนั้นสิ่งแรกที่การถือศีลอดส่งผลต่อผู้ถือศีลอดส่งผลต่อผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำให้คนเสมอภาคกันเป็นข้อแรกนั่นเป็นข้อ5ข้อ6ไม่ได้ทำให้คนสงสารคนจนในข้อ5ในข้อ1ไม่ใช่เป็นข้อที่ลำดับถัดไปเพราะผลของการสงสารคนจนจะไปแสดงออกในเมื่อวันสุดท้ายเมื่อเราเห็นเดือนเมื่อเดือนถือศีลอดหมดลงและสิ้นสุดลงเมื่อเดือนของเดือนใหม่เดือนเสี้ยวของเดือนใหม่ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นเราจึงเห็นอกเห็นใจคนจนโดยจ่ายซะกาตฟิตเราะห์โดยนำเอาข้าวอาหาร
ของเมืองของพื้นของพื้นที่ที่เราทานเป็นอาหารหลักนำไปรวบรวมไว้ที่มัสยิดนำไปรวบรวมไว้ที่องค์กรเพื่อจะได้แจกจ่ายไปยังคนจนสิ่งนี้เพิ่งจะมาสำแดงหลังจากการถือศีลอดผ่านไปแล้วตั้ง29วันนี่เป็นต้นแน่นอน มีการเลี้ยงอาหารคนยากจนต่างๆแต่นั่นเป็นไม่ใช่ภาระหลักบางคนไม่ได้เลี้ยงเลยก็มีบางคนแก้บวชเองใช่ไหมบางคนจัดงานเลี้ยงแก้บวชมีอาหารมากมายหลากหลายเมนูมากกว่าเมนูปกติแต่ไม่ได้เชิญคนจนมาทานเชิญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทเชิญญาติพี่น้องที่ร่วมหุ้นกันในธุรกิจตระกูลใช่ไหมหรือเชิญเพื่อนๆของลูกซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติค่าเทอมเป็นแสนหรือหลายแสนไม่ได้เชิญคนจนที่ไหนครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าในการเลี้ยงละศีลอดขององค์กรของหน่วยงานของอะไรต่างๆของบริษัทเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอาหารประการแรกแก่คนยากจนและขัดสนตามที่นอนอยู่ตามข้างถนนทั่วไปแต่เป็นการเลี้ยงอาหารต่อคนในชนชั้นถ้าหากจะเป็นแบบอินเดียชนชั้นและวรรณะเดียวกันเป็นหลักหรือเลี้ยงอาหารต่อคนที่เป็นชนชั้นและวรรณะที่สูงกว่าตนทั้งๆในอิสลามไม่มีวรรณะด้วยซ้ำดังนั้นพี่น้องมุสลิมทั้งหลายเวลาจะอธิบายถึงนัยยะแห่งการถือศีลอดที่ส่งผลประการแรกไม่ใช่เห็นใจคนจนประการแรกนะครับประการแรกก็คือเราประสบความสำเร็จมีชัยชนะเหนืออัตตาตนที่เราไม่ยอมกินและไม่ยอมดื่มก่อนเพราะว่าพอกินซะโฮมาตีสี่พอเลิกกินมาพอตื่นมาหรือว่ายังพอเวลาผ่านไปพอเก้าโมงคนจำนวนมากหิวอีกแล้วครับพอไปสัมมนา10โมงครึ่งเขาก็แจกเค้กแจกกาแฟแจกอะไรต่างๆที่เราไม่ทานเหมือนคนอื่นบางทีไปสัมมนาต่างประเทศไม่มีใครรู้จักเราแต่เราไม่ยอมทานเพราะอะไรเพราะเราประสบชัยประสบความสำเร็จในการยับยั้งตนจากความต้องการที่จะกินและดื่มตอนนี้ไม่มีคนจนที่ไหนโผล่เข้ามาด้วยเหตุนี้เราจึงควรจัดลำดับคุณูปการของการถือศีลอดกันใหม่แล้วควรจัดระบบของความเข้าใจของเราที่มีต่อการถือศีลอดกันใหม่ว่าเป้าหมายแรกความสำเร็จแรกและก้าวแรกของการถือศีลอดคือชัยที่เรามีเหนืออัตตาของเราหลายตอนก่อนเราได้พูดแล้วว่าผมได้เล่าแล้วว่าคนในปัจจุบันในชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์ปัจจุบันอยู่บนคอนโดมิเนียมหรู 3.7 ล้านอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นี่เลขกลมๆบนถนนหรูหราชั้นที่22ชั้นที่23ก่อนจะลงมาพบลูกค้าก่อนจะลงมาพบแขกก่อนจะลงมาพบญาติที่ล็อบบี้ข้างล่างเขาจะกินอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครล่วงรู้เขาไปเห็นแต่การที่เขาไม่กินและดื่มไม่ใช่เพราะคนจนที่ไหนแต่ตอนนั้นณเวลานั้นณภาวะนั้นแต่เพราะเขาหักห้ามตนยับยั้งตนและประสบชัยเนื้อตนเองที่จะไม่กินและดื่มได้สำเร็จไม่ว่าจะมีใครมาล่อลวงจะมีใครมายุยงจะมีความหอมหวานของอาหารจะมีความเป็นส่วนตัว privacy ทั้งหมดไม่สามารถเอาชนะนับสู่เอาชนะอัตตาเอาชนะจิตใจของตนเองที่นอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมก็คือมันอัสลามะวัจฮะฮูลิลลาฮิตะบารอกะตะอาลานี่คือเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาได้นอบน้อมใบหน้าของเขาตามบัญชาของอัลลอฮ์ตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์และตามศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่านัยยะของการถือศีลอดเป้าหมายของการถือศีลอดข้อที่1ก็คือการทำให้บุคคลมีชัยเหนือตนเองการทำให้บุคคลมีชัยเหนือความต้องการของตัวเองและทำให้อนุมานได้ว่า
ความต้องการของร่างกายที่จะดื่มที่จะกินโอกาสที่สามารถกินได้ความเป็นส่วนตัวที่สามารถกินได้แต่ตัวเองไม่กินเพราะนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เพราะจำนนต่อบัญชาของอัลลอฮ์เพราะยำเกรงอัลลอฮ์จึงได้ควบคุมนับสู่ตัวเองจึงได้ควบคุมอัตตาของตนชัยชนะดังกล่าวนี่แหละที่ทันทีที่ตะวันตกดินบุคคลจึงได้เฉลิมฉลองชัยชนะที่ตัวเองมีในสมรภูมิที่กระทำเหนืออัตตาตนได้ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดบุคคลจึงได้จัดสำรับอาหารเพื่อเลี้ยงละศีลอดแก่ตนแก่คนในครอบครัวแก่เครือญาติแก่เพื่อนฝูงแก่ผู้ร่วมหุ้นแก่ลูกค้าอย่างใหญ่โตอลังการนี่เป็นอิห์ติฟาลนี่เป็นการเฉลิมฉลองชัยที่บุคคลมีเหนืออัตตาตนเข้าใจได้และในการถือศีลอดนี้ถือศีลอดในเดือนที่9เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ในปฏิทินอาหรับดังนั้นบุคคลจะได้ยินเสมอว่าศาสนาทั้งหลายสอนว่าเราจะต้องขับเคลื่อนเราจะต้องช่วยให้ธรรมะนั้นสามารถที่จะชนะอธรรมให้ได้จนกระทั่งเป็นคำขวัญจนทั้งเป็นความใฝ่ฝันจนทั้งเป็นความเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่ถ้าคนในสังคมไม่เคยกระโจนลงสู่สมรภูมิกับอัตตาของตนสมรภูมิกับอธรรมสมรภูมิกับกิเลสตัณหาคำขวัญและความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นและความเชื่อที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะเกิดขึ้นได้ที่ไหนและจะเกิดขึ้นได้เมื่อไรในเมื่อไม่มีสมรภูมิให้แก่ธรรมบริษัทในวิถีธรรมต่างๆได้กระโจนตัวเองลงเข้าต่อสู้กับอัตตาเข้าต่อสู้กับอธรรมอิสลามจึงเป็นเพียงวิถีธรรมเดียวอิสลามจึงเป็นเพียงวิถีธรรมเดียวและมุสลิมจึงเป็นธรรมบริษัทเดียวบนหน้าแผ่นดินนี้ที่เรียกร้องให้บุคคลกระโจนลงสู่สมรภูมิให้ต่อสู้กับอัตตาของตนในสู่สมรภูมิที่ต่อสู้กับความชั่วการนินทาการว่าร้ายความปรารถนาและกิเลสตัณหามากมายและเพื่อที่บุคคลจะได้แสดงความสามารถที่เขาจะต่อสู้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเป็นเจ้าของเขาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อธรรมะของเขาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสรณะที่เขาพึ่งพาและยึดมั่นว่าข้าพเจ้านอบน้อมต่อธรรมะนี้ข้าพเจ้าศรัทธาในธรรมะนี้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะยกย่องธรรมะนี้และข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะให้ธรรมะนี้มีชัยเหนืออธรรมเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่บุคคล นำพาตัวเอง ผ่านพ้นสมรภูมิที่อัตตาจะครอบงำไม่มีแม้กระทั่งการยึดมั่นถือมั่นไม่มีแม้กระทั่งการยึดติดทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมะเป็นตัวควบคุมทำไมอ่ะเพราะ เดือนรอมฎอนบริษัทยังคงสัมมนาอยู่หน่วยงานของเรายังคงจัดสัมมนาอยู่ยังคงแจกเบรกตอน10โมงครึ่งอยู่นี่เป็นสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่คนยึดติดธรรมะจำนวนไม่น้อยบอกว่าเราจะต้องมายึดมั่นถือมั่นเราจะต้องปล่อยวางเราจะต้องไปยึดติดแต่ไม่มีสมรภูมิให้บุคคลได้ปฏิบัติไม่มีพื้นที่ให้บุคคลได้กระทำจริงเป็นเพียงการกระทำเฉพาะช่วงเวลาฝึกเท่านั้นเองแต่พอออกจากพื้นที่ฝึกปฏิบัติธรรมพื้นที่ที่เป็นแอคทิวิตี้เล็กๆตรงนั้นออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในตลาด
ในโรงงานในสถานประกอบการในสังคมอันกว้างใหญ่และซับซ้อนการประพฤติธรรมดังกล่าวที่ให้บุคคลปล่อยวางให้บุคคลละวางให้บุคคลไม่ยึดติดให้บุคคลไม่ยึดมั่นถือมั่นจบไม่ได้ตามออกมาส่งผลต่อบุคคลใดๆจึงเป็นที่อนุมานได้ว่าบุคคลไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้เลยเบื้องหน้าสมรภูมิแห่งอัตตาสมรภูมิแห่งการยึดมั่นถือมั่นสมรภูมิแห่งการปรุงแต่งสมรภูมิแห่งการไม่ยอมละวางและปล่อยวางและนั่นคือความพินาศของบุคคลและนั่นคือการที่บุคคลไม่ประสบความสำเร็จในการนำตนเข้าสู่การบรรลุธรรมการสรรเสริญทั้งปวงมีแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแห่งสากลจักรวาลและมวลการอวยพร พึงมีแด่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนมุฮัมมัดเอ๋ยเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นพระเมตตายะแก่นานาอารยชาติขอให้การถือศีลอดเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราขอให้การถือศีลอดเป็นมงคลแก่เพื่อนร่วมโลกขอให้การถือศีลอดเป็นมงคลแก่ลูกหลานอาดัมทั้งปวงขอให้ผู้คนทั้งหลายเป็นมิตรากับธรรมะนี้เร่งรีบนำตนเข้าสู่ธรรมะนี้ขอให้บุคคลทั้งหลายเป็นที่พึ่งของตนนำตนออกมาจากความพินาศนำตนเองออกมาจากหลุมพรางแห่งการเป็นอริเป็นศัตรูกับธรรมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาอายูฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูโอบรรดาวงชนทั้งหลายโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายพึงให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนเถิดด้วยการนำตนเองออกมาจากความพินาศนำตนเองมาสู่ความรอดพึงกล่าวเถิดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีสรณะใดนอกจากอัลลอฮไม่มีที่พึ่งใดนอกจากอัลลอฮไม่มีผู้ใดจะเป็นที่นมัสการนอกจากอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทรงทำให้ศาสนาทรงทำให้ธรรมะที่มีมายาวนานนับพันๆปีนั้นมาสู่จุดอันบริบูรณ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์